นู่นนะครับเขื่อนหัวแดมอยู่นู้นเดี๋ยวไปนัดเจอกันที่สันเขื่อนนะครับอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะคุยเมานี่กรอบอ่ะตอนนี้ผมแวะมาเติมน้ำมันที่ปั๊มเชฟรอนก่อนนะครับก่อนเดินทางไปเขื่อนฮูเวอร์แดมอันนี้ผมเติมแบบซูพรีมนะครับ5.90 เหรียญนะครับก็ตอนขามาเราก็เติมแบบโอ้6 เหรียญกว่าเกือบ7 เหรียญน่ะคือคิดถูกจริงๆที่มาเติมน้ำมันในลาสเวกัสตอนขามานี่เติมแค่ครึ่งถังพอเพราะว่าน้ำมันตรงนั้นมันแพงตอนนี้เติมไปเต็มถังแล้วนะครับ65 เหรียญได้11 แกลลอนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เฮเมนเวย์พาร์คนะครับอยู่ในเมืองบอร์เดอร์ซิตี้นะครับนี่ข้างหลังเรานี่แพะภูเขาลงมาหาของกินลงมาเล่นในเมืองเลยนะนี่คือตรงนี้เป็นบริเวณหมู่บ้านคนนะแต่ว่ามันติดกับภูเขาข้างบนไงภูเขาหินเนี่ยเป็นที่ที่อยู่ของแพะภูเขาอาศัยอยู่เห็นไหมดูดิตัวนั้นก็มีนะคือใครบ้านอยู่ตรงนี้นี่เห็นแพะภูเขาจนชินแล้วแหละเนาะดูดิวิ่งไปละวิ่งไปละนี่ไงอยู่บนภูเขานี้เนาะสังเกตดิแพะภูเขาแต่ละตัวจะมีปลอกคอมีเบอร์ตรงหูด้วยนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาคงแบบว่าอาจจะแบบว่าเคยจับได้แล้วแล้วก็แบบติดเบอร์ติดสัญลักษณ์อะไรไว้อะคือสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ในความคุ้มครองของพวกรัฐไงเฮ้ยกำลังมาหาเพื่อนอีกตัวนึงอ่ะเออเห็นปะรถฟังอยู่นี่นี่มันอาศัยอยู่บนภูเขาตรงนี้แหละแพะภูเขาชี้ให้ไปหาเพื่อนเหรอมันรู้อยู่แล้วนะอ๋อคือมันไปหลบแดดกันไงข้างบนเขามันไม่มีต้นไม้อะเนาะบ้านแถวนี้มันจะสวยๆเนาะคือมันเป็นสไตล์อย่างเงี้ยเนี่ยทรงแบบเหมือนบ้านแบบปั้นด้วยดินเผาอะไรเงี้ยคือเขาทำแบบสไตล์อย่างเงี้ยทำสีทำอะไรให้มันเหมือนอะเนาะสีน้ำตาลเนี้ยทุกหลังเลยคือสงสัยหมู่บ้านนี้เขาจะตั้งใจทำให้เป็นอย่างนี้เนาะตรงนี้นะครับเป็นจุดตรวจความปลอดภัยของฮูเวอร์แดมนะครับนี่ป้ายห้ามบินโดรนนะครับเสียดายเราบินไม่ได้นี่ครับข้างหน้าก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยนะครับเหนื่อยมากครับเดินขึ้นมาจากข้างล่างนั้นดูดิสูงอยู่นะแต่เราต้องเดินเพื่อที่ขึ้นไปดูวิวบนสะพานกันตอนนี้นะครับอยู่บนสะพานแล้วนะครับกำลังจะเดินไปดูเขื่อนข้างหน้านู้นลมแรงด้วยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่โล่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับ37 องศาร้อนมากๆแต่ดีที่มีลมเนาะใช่นี่ข้างบนสะพานเลยนี่โอ้ดูวิวสูงมากนู่นนะครับเขื่อนหัวแดมอยู่นู้นนี่นะครับตอนนี้เราอยู่กึ่งกลางสะพานนะครับตรงนี้เป็นกึ่งกลางระหว่าง2รัฐ
ตรงนู้นเป็นเนวาดาตรงนี้เป็นแอริโซนานะครับเราอยู่ตรงกลางเลยตรงนี้แค่เดินข้ามไปก็เปลี่ยนฝั่งละแต่ว่าเราเดินแค่นี้ก่อนเพราะว่าร้อนมากๆไปเราจะเดินกลับไปที่รัฐเนวาดากันตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะพาเดินไปที่สันเขื่อนกันนะครับเดี๋ยวไปนัดเจอกันที่สันเขื่อนนะครับนู้นข้างหลังนู้นสะพานที่เราขึ้นไปข้างบนนู้นที่เราไปถ่ายรูปจากข้างบนนั้นมาตอนนี้เราพามาลงข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าเขื่อนหัวแดงเนี่ยเป็นยังไงแบบไปยืนอยู่บนสันเขื่อนกันเลยแหละนี่นะครับนี่เราอยู่กันที่สันเขื่อนแล้วดูดิมองลงไปข้างล่างเป็นแม่น้ําโคโลราโดนะครับคือแม่น้ําตรงเนี้ยมันจะเชื่อมต่อมาไปถึงนี่เลยจากฝั่งเนวาดาไปถึงแอริโซนาตรงนั้นเลยนะครับนี่ดูฝั่งนู้นเราก็จะเป็นนาฬิกาของฝั่งเนวาดานะครับถ้าเดินข้ามไปตรงนู้นก็จะเป็นฝั่งแอริโซนาแล้วนะครับไปเดี๋ยวลองเดินไปตรงนู้นดูป่ะร้อนนะเราไปหาที่หลบแดดตรงนู้นร้อนมากตอนนี้เกือบจะ40องศาแล้วสูงมากตรงนี้อันนี้แม่น้ำสีฟ้าเลยนะฟ้าขาวฟ้าเขียวเลยอ่ะอันนี้นี่คือแม่น้ำโคโลราโดนะครับเนี่ยมันจะไหลมาจากตรงนี้นะไหลตามแม่น้ำแล้วก็ลงไปฝั่งโน้นที่เขาจะเปิดไอ้นี่ไว้ไงเปิดประตูระบายน้ำไปใหญ่อลังการมากตอนนี้เรากลับมาฝั่งเนวาดาแล้วไปไม่ถึงแอริโซนาเพราะว่าร้อนจัดเดินไปไม่ไหวตอนนี้อากาศร้อนมากเดี๋ยวกลัวเป็นลมหน้าร้อนในอเมริกานี่มันร้อนจริงๆเลยนักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันเนาะถือว่าปะใช่เพราะว่าเมื่อวานมันเป็นวัน 4th of July ไงวันชาติอเมริกาเขาเที่ยวกันเมื่อวานวันนี้ก็เลยมาเที่ยวต่อไงเนาะเหมือนเขาลางานเที่ยวเขาก็เลยเที่ยวต่อเงี้ยเที่ยวยาวเลยหิวน้ำเนาะหิวอะไรเย็นๆไปหาซื้ออะไรกินดีกว่าเพราะว่ามีที่ขายน้ำขายไอติมอะไรอยู่ตรงที่จอดรถไปเดี๋ยวไปหาซื้ออะไรกินเย็นๆกันครับโอ้ยร้อนมากไปซื้อน้ำกินกันน้ำเย็นๆสดชื่นเนาะมีกาแฟมีไอติมด้วยอันนี้เขายังชั่วหน่อยสดชื่นร้อนมากข้างนอกไปเดี๋ยวเข้าไปนั่งพักข้างในกันไปดูกิฟต์ช็อปข้างในมีอะไรข้างในอ่ะต่อแถวรีฟิลน้ำกระหายน้ำมากกินเยอะเติมได้ไม่อั้นเอาแก้วเล็กไปเติมใหม่นี่อันนี้ก็เป็นพวกกิฟต์ช็อปนะครับขายของที่ระลึกในนี้ฝั่งนี้เป็นโซนคาเฟ่นะครับคนเต็มเลยเขามีขายแชมเปี้ยนด้วยอ่ะนี่นะอันเท่าไหร่ไม่รู้เนาะช่างเอามาอันนี้เยอะเลยอ๋อถุงนี้15เหรียญถุงนู้น10เหรียญเนี่ยเขาบอกว่ารีฟิลได้นะในคาเฟ่ตรงนี้เติมไม่อั้นเลยอยากกินน้ำอะไรก็ได้อันนี้ก็ขายพวกเบอร์เกอร์ฮอทดอกอะไรเงี้ยเนาะสไตล์ฟาสต์ฟู้ดอเมริกันเนาะเดี๋ยวผมจะมานั่งเล่าประวัติคร่าวๆของเขื่อนหัวแดมที่นี่กันนะครับเขื่อนนี้สร้างมาตั้งแต่ปี1931นะครับเริ่มสร้างแล้วก็สร้างเสร็จไปในปี1936ใช้เวลาเพียง5ปีเท่านั้นนะครับสำหรับเขื่อนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้คือเมื่อ80กว่าปีที่แล้วอ่ะเขื่อนเนี่ยมันเป็นความสำเร็จด้านวิศวกรรมของประเทศนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเขื่อนที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นเขื่อนที่มีความสำคัญกับประเทศมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเขื่อนที่สร้างกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำได้มากที่สุดเลยนะครับตอนนั้นในสมัยเมื่อ80กว่าปีที่แล้วอ่ะทำให้เมืองรอบๆเนี่ย
ทางรัฐแอริโซนาแล้วก็เนวาดาเนี่ยได้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนที่นี่นะครับส่วนเขื่อนเนี่ยมันจะเขาสร้างมาเพื่อกั้นขวางแม่น้ำโคโลราโดนะครับไม่ให้น้ำมันไหลลงไปคือเขาสร้างเขื่อนโค้งมาจนทำให้แบบว่าน้ำในบริเวณตรงนั้นอ่ะตรงแม่น้ำอ่ะมันถูกปิดกั้นใช่ไหมแล้วมันก็จะกลายเป็นทะเลสาบเขาเรียกว่าทะเลสาบเลกนีดนะครับก็คือเป็นทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่ะว่าง่ายเพราะว่าจากการที่เราสร้างเขื่อนใช่ไหมพอคนสร้างเขื่อนปุ๊บกั้นน้ำน้ำมันก็จะมารวมกันอยู่บริเวณเดียวกันเงี้ยพอน้ำมันถูกขังอยู่บริเวณเดียวกันมันก็จะกลายเป็นทะเลสาบนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถพาไปได้นะเพราะมันไม่มีเวลาแล้ววันนี้ก็ร้อนด้วยแต่เราก็ถ่ายเห็นแล้วนะว่าเลคมีดเป็นยังไงมันจะเป็นทะเลสาบกว้างๆน้ำสีฟ้าสวยเลยแหละก่อนหน้านี้ที่เราพาขึ้นไปดูก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นถนนฟรีเวย์หมายเลขเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแหละเป็นเส้นจากเนวาดาไปแอริโซนานะครับตัดผ่านข้ามแม่น้ำไปแล้วก็สามารถเห็นเขื่อนฮูเวอร์แดมจากที่สูงได้ที่เราขึ้นไปดูเมื่อกี้คือสะพานนั้นนะมันเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยเราสามารถถ่ายรูปวิวจากสันเขื่อนแล้วไปเห็นสะพานข้างบนได้หรือว่าเราจะขึ้นไปบนสะพานแล้วก็ถ่ายรูปลงมาก็ได้นะครับเห็นเขื่อนสวยดีก็ฮูเวอร์แดมนี้ก็ตั้งอยู่ในเมืองโบเดอร์ซิตี้นะครับเป็นเมืองหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อคนงานสร้างเขื่อนนี่แหละให้อาศัยพักพิงหรือว่าขนส่งสินค้าขนส่งอุปกรณ์การทำเหมืองอะไรต่างๆเนี่ยก็คือมาจากเมืองนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเอาคนจากเวกัสมานี่มันก็ไกลพอสมควรนะจากลาสเวกัสมานี่ก็ประมาณ45 นาทีเดินทางลำบากเหมือนกันสมัยก่อนเขาก็เลยต้องสร้างเมืองใกล้ๆตรงเนี้ยแหละเพื่อที่จะลำเลียงวัสดุต่างๆหรือว่าคนงานอ่ะมาทำงานที่นี่ได้สะดวกในสมัยนั้นกินน้ำหมดแล้วพูดมาคอแห้งมีไปเติมน้ำให้หน่อยดิขอบคุณครับที่นี่คือถ้าเราแค่ขับรถเข้ามาชมนี่คือไม่เสียตังค์นะครับแต่ว่าจะเสียค่าจอดรถ10 เหรียญต่อคันนะครับก็คือเราสามารถจอดฟรีได้แต่มีข้างนอกคือไปจอดกลางแดดอ่ะลานจอดรถข้างนอกอ่ะจอดฟรีแต่ว่าถ้าเราจอดในร่มในตึกเนี้ยจะต้องเสียตังค์10 เหรียญแล้วก็มีค่าเข้าชมทัวร์เป็นทัวร์โรงงานไฟฟ้า15 เหรียญนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็พวกชมเขื่อนชมอะไรที่ต้องลงลึกลงไปอีกอ่ะข้างใต้ก็30 เหรียญอันนั้นแต่ว่าถ้าลงไปชมทัวร์มันก็ต้องใช้เวลาหน่อยอากาศร้อนแล้วก็ได้แค่นี้เนาะได้พามาเดินชมข้างบนก็พอแล้วได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการของเขื่อนฮูเวอร์แดมนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วที่มานี่อันนี้ security นะครับจุดตรวจความปลอดภัยตรงนี้เขาจะตรวจละเอียดมากตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอาวุธมีอะไรเงี้ยอย่างเช่นปืนเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าเลยนะครับกัญชาก็ไม่ให้เข้าด้วยสารเสพติดอะไรทั้งนั้นเลยปืนกัญชาโดรนก็ไม่ให้บินที่นี่เพราะว่ามันเป็นที่ของรัฐบาลที่ส่วนกลางนะครับตรงนี้เขาจะห่วงเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษนี่นะครับมองไปตรงนู้นนี่เขาเรียกว่าเลคมีดนะครับน้ำสีฟ้าสวยมากเลยก็คือเป็นทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ผมบอกไปนะครับที่เขาทำเขื่อนฮูเวอร์แดมกั้นแม่น้ำโคโลราโดไว้ก็เลยทำให้ตรงเนี้ยเป็นทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับอันนี้ข้างล่างนู้นก็จะมีบีชมีชายหาดด้วยนะสำหรับให้คนไปพายเรือคายักอาบแดดทำกิจกรรมอะไรกันต่างๆเนี้ยบางคนก็อาจจะมีเอาเรือเอาอะไรมาลงด้วยก็มีถ้าติดว่าอากาศไม่ร้อนเนี่ยโอ้จะพาลงไปเที่ยวเลยนะครับอากาศร้อนขอกินเดลี่ควีนหน่อยตั้งแต่มาอยู่อเมริกานี่ไม่เคยกินเดลี่ควีนเลยนะเพราะว่าในเมืองใหญ่ๆไม่ค่อยมีเดลี่ควีนไงจะมีพวกตามเมืองเล็กๆอย่างเงี้ยแถวนี้ก็คือเมือง Border City อ่ะที่บอกอ่ะเป็นเมืองเล็กๆ Alright, thank you so much Thank you อุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินแน่คุยเด
อลี่ควีนไม่ได้กินนานแล้วตั้งแต่มาอเมริกาอันนี้เป็นบราวนี่โอรีโอนะครับสุดยอดมากลองๆอย่างนี้ต้องกินไอติมสดชื่นสดชื่นเย็นสดชื่นมากข้างนอกนี่อากาศร้อนได้กินไอติมเย็นๆนี่สุดยอดชิมบราวนี่หน่อยกับซอสช็อกโกแลตนะคะบราวนี่กรอบอ่ะเข้าไปอบก่อนเหรอผมถ่ายแบบว่ามันเป็นแบบบราวนี่ข้างหน้ากรอบอ่ะข้างในนุ่มๆอ่ะแล้วก็มีแบบว่าเหมือนอารมณ์เหมือนช็อกโกแลตปัดอ่ะแบบเนื้อข้างในมันอ่ะอุ้ยอร่อยอ่ะของหวานๆเนี่ยชอบเลยเนาะ